อาร์มี่เล่นที่สนามกองทัพบกเจอกับจ่าฝูง SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับจ่าฝูง SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็สามารถทำประตูได้ทุกเกมเลยนะครับที่ลงสนามครับผลเทลงมาอย่างหนักด้วยนะครับก่อนเกมการแข่งขันสังเกตจากพื้นสนามที่เฉอะแฉะนะครับแล้วตอนนี้ยังมีฝนตกปรายอยู่เลยนะครับที่สนามกีฬากองทัพบกในตำแหน่งผู้สาวตัวก็บอกว่ามือหนึ่งดวลกับมือสามทีมชาติใช่ครับนัดที่ผ่านมาว่าอย่างนั้นเลยนะครับเกมเริ่มมาดูกันว่าบอลของเจ้าถิ่นบุกจากขวาไปซ้ายส่วนยอก้าเองก็ต้องมีนัดล้างตากับทีโอทีนะครับในฟุตบอลถ้วยครับสนามฝนวันนี้เป็นปัจจัยหลักแน่ๆครับคือสนามชุ่มน้ำก็ทำให้ดูดแรงได้เยอะแล้วก็การเคลื่อนที่ของบอลก็จะแตกต่างกันไปครับบอลยาวของดาวุฒิทางเสาสองโอ้โหประมาทแต่ว่าตัวเข้าฮอตของทางอาร์มี่เองก็ไม่แม่นพอโอกาสทองมาแล้วครับอาร์มี่เหมือนจะเป็นทางเอเลล่านะครับที่ได้เข้ามาแย่ที่เสาสองโอ้โหชาร์จลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับวันนี้ยังไม่ได้ลงสนามครับมาริโอยูรอฟสกี้บอลทุ่มโดยปิยพลตกลงพื้นมาแถว2อย่างนี้ได้โอกาสแล้วครับโอกาสของทางเมืองทองโอ้โหดีที่ไม่หนักหน่วงเท่าไหร่ทำไมโกศินทร์คว้าได้มงคลเติมขึ้นมาครับมงคลมีอนันต์เหาะอยู่ใกล้ๆล็อกมาก็โดนดักทันทีเป็นบอลได้ฟาวครับวันชนะไปดักฟาวมงคลเล่นลูกนี้นี่รู้เลยนะครับเป็นการหลอกเอาฟาวเหมือนกันถ้าเป็นลูกเปิดยังเป็นพิชพงศ์อยู่ครับแต่ถ้ายิงดูจักรพันธ์ไม่อยากจะขอเข้ามาดูลูกเปิดบอมมาทางเสา2ถูกตั้งฤทธิ์โกศินทร์ว่าแล้วโอ้โห1ประตูต่อ0เอาละครับนี่ควางเขาถูกตั้งมาแล้วมาดูโกศินทร์ถลำแล้วมาดูคนซ้ำในกล้องแต่ดาโนเซียก้าครับดูว่าคนซ้ำเป็นใครแต่ที่แน่คือเมืองทองขึ้นนำแล้วได้ประตูจากลูกตั้งเตะอีกแล้วครับเมืองทองโอ้โหโอกาสยิงเนี่ยจริงๆไม่ได้เยอะกว่าอาร์มี่เลยนะครับก่อนหน้านี้แต่อาศัยเนี่ยอะไรครับการเล่นลูกนิ่งครับแล้วก็เป็นดาโนเซียก้านะครับที่เข้าไปซ้ำจดจ่อครับจากการหม่งตั้งเข้าในมาปั่นมาเสา2แล้วปิยพลครับมงเข้าในโกศินทร์กะจังหวะบอลตกพลาดครับโอ้โหตัวถลำแล้วด้วยความที่ลื่นด้วยนะครับจะพลิกตัวกลับไปคว้าก็ไม่ทันแล้วโกศินทร์ให้ถอยอีกครับยังไม่ถึง10หลาเฮียอัดนันอยู่ขวาสุดนะครับตรงกลางจะเป็นมงคลซ้ายจะเป็นจักรพันธ์เป็นอัดนันเป็นคนปั่นเสาแรกต้องมาดูว่าเหมือนโกศินทร์ปัดด้วยครับถ้าอย่างนี้เจ้าตัวว่าไม่โดนแต่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมมาดูพิชิตพงศ์มาเสาแรกตรงนี้โกศินทร์ไม่ขาดแล้วมีตัวพยายามหาช่องเลยตรงปั้งออกมาแล้ววัชนะสวนยาวไม่ถึงจักรพงศ์จักรพันธ์ของ SCG ลุยครับลุยโดนสไลด์โอ้โหพวดมาอย่างนี้ก็ชี้เลยล่ะครับโอ้โหเดินตันเสวกโอ้โหเสียหายเลยครับนรงเข้าบอลจังหวะแบบนี้โดนใบเหลืองไปด้วยครับโอ้โหก็ชัดเจนนะครับจังหวะลักษณะแบบนี้นี่จักรพันธ์เองก็รออยู่แล้วครับคือถ้าไม่เข้าปะทะก็จะหลุดทะลุไปถึงหน้าประตูเลยครับแต่ถ้าเข้ามาเสียบแล้วช้าแบบนรงนี่ก็ถึงเสียจุดโทษเลยเหมือนกันครับสัญญาณมาลดเปาโลแรงเจลครับ2ซูโอ้เดี๋ยวต้องดูคนยิงใหม่ว่าใช่หรือไม่นะครับพบกล้องไม่สุ่มมาว่าเป็นใครแต่ที่แน่คือเมืองทองเนี่ยทิ้งห่างไป2ศูนย์แล้วครับนี่ก็รู้กันเข้าไปฉลองต่อหน้าแฟนบอลกิเลนพยองนะครับที่ตามมาเชียร์ที่สนามกีฬากองทัพบกด้วย2ต่อ0แล้วครับเมืองทองโอ้โหได้ทั้ง2ประตูจากลูกตั้งเตะเลยนะครับดูว่าเป็นทีละสิไม่ใช่ครับไม่ใช่ดูท่าไม่ใช่ด้วยซ้ายถ้าเป็นดูอัดนานบารคัตอัดนานบารคัตนะครับอัดนานบารคัตครับเป็นคนสังหารลูกนี้
โอสินน่ะไปถูกนะครับแต่ว่ายิงดีเหลือเกินครับยิงเรียดแล้วก็ฉีกเข้ามุมด้วยนะครับจังหวะแรกเหมือนพยายามจะดักบอลที่มาด้านบนแต่ว่าพอเห็นอีกทีก็ปัดไม่ทันแล้วครับนาทีสุดท้ายข้ามมาทางซ้ายตรงนี้วันชนะดูดดูดแล้วพลิกอ่ะครับพลิกเปิดไปติดบล็อกปิยพลมาเป็นอาร์มี่ได้ลูกเตะมุมนะครับยังนิ่งนะครับปิยพลบรรเทาอ้าวอาร์มี่ฉวยโอกาสเล่นเร็วครับแล้วเท่า2มีตัวของตั้งเข้ามาก็วินปัดไม่พ้นมีโอ้โหว้าโอ้ยิงแต่เต็มๆแล้วมีตัวมาบล็อกเหมือนจะเป็นดาโน่ที่บล็อกแล้วคนยิงถ้าไม่เดียโก้ก็เป็นดาเนียลบลังโก้แหละครับครับแต่พอโอ้โหว้าหมดครบ2นาทีแล้วพุทธศิลป์เป่าจบครึ่งแรกครับ SCG เมืองทองบุกมานำอาร์มี่2ประตูต่อ0นะครับในสภาพสนามที่เชอร์แชอย่างที่เห็นแล้วครับเมืองทองครับได้เปรียบมากทีเดียวนะครับในครึ่งแรกอยู่ในเส้นทางที่ขยับเข้าใกล้แชมป์ไทยลีกสมัยที่3เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับ SCG เมืองทองธุรศิลป์นิวัฒน์อินสะอาดเป่าเริ่มครับตามหลัง2ประตูนะครับเจ้าบ้านต้องเร่งเครื่องแล้วแต่ยังเฉอะแฉะอยู่ครับสภาพสนามเป็นอุปสรรคพอสมควรชัยวัฒน์เคลียร์ออกข้างเอาปลอดภัยไว้ก่อนเอ๊ะจังหวะตาเนียนอาครับมาดูณรงค์ยกมาให้จักรพงษ์โดนสไลด์ด้านหลังอย่างนี้โอ้ไม่มีเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินต้องดูว่าโดนบอลหรือไม่นะครับจังหวะสไลด์โอ้โหตรงนี้มองไกลๆนี่นึกว่าอาร์มี่จะได้มงคลพลิกกลับมาแล้วเตะโดนบอลก่อนครับถึงบอลก่อนจริงๆครับถูกต้องครับตัวนี้คือมงคลเล่นบอลก่อนจักรพงษ์เนี่ยมาถึงทีหลังเลยครับแต่ดูจากมุมหลังนี่ชัดเจนว่าผู้สินต้องนะจังหวะนี้ใช่ครับเป็นจังหวะลีบอลของทางคนนำนวดตรงนี้เดียกเดียโก้เจอรีไรติดรีฟาวครับมีควังชอนฟาวดีโก้เล่นบอลถึงมาถึงทางซ้ายดาลงยกมาแล้วได้โคกตรงนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบหน้าที่จะตีไข่แตกได้เหลือเกินดาเนียลครับได้เทคขึ้นหม่งแล้วนะครับมีนรงกับโทนี่คอสต้าครับอยู่ทุกลูกแล้วมีอนุวัฒน์เข้ามาแจมด้วยหน่อยๆทีนี้ไปแล้วครับนี่ก็เหลือแค่อนุวัฒน์กับนรงหาสัญญาณมาแล้วเป็นอนุวัฒน์น้อยชื่นพันโอ้โหไม่ตรงกรอบครับว่าบอพุ่งมองมุมกล้องนี้เหมือนดูจะมีลุ้นแต่ว่ากวินกะระยะเสาไว้ได้ยืนนิ่งเลยครับน้องทองเอามิดฟิลด์ตัวรุกชาวมาซิโดเนียครับมาริโอยูรอฟสกี้ลงมาแล้วแทนอัดนานบารคัตครับตามตำแหน่งเหมือนกันครับโทนี่คอสต้ามาข้างหน้าก็หาเบิ้ลมาได้ทีนี้มาดูเดียโก้บอสโลเพิร์นมงคลถึงก่อนถึงแล้วสไลด์ไม่ไปไหนเอาครับเดียโก้ยิงทำไมคือเจ้าตัวคงจะเสียดายนะครับมาถึงบอลแล้วแต่ไปยิงนึกว่าจะตกเพื่อแล้วจะวิ่งไปบอลมันไม่ไปไหนแล้วครับเนี่ยเขาลืมด้วยความเคยชินนะครับอามี่เปิดขึ้นหน้ามานรงเจอกับรีควังชอนครับจะเลี้ยงฝ่าไปหลุดมาได้ครับแล้วไหลเข้ากลางตวัดยิงติดน้ำซัดอีกทีติดกวินครับโอ้โหเซฟเอาไว้ได้ครับกวินบอลออกหลังไปแล้วบอลกระฉอกก็กระฉอกไม่ตรงกรอบด้วยนะครับคือกระจอกออกหลังเนี่ยแล้วบอลกลิ้งไม่เข้ากรอบโอ้โหวันนี้ก็มาล็อกมาแลกกันทั่วหน้าเลยครับธีรศิลป์แดงดาคือที่จริงเกมอย่างนี้ก็ไม่ต้องอยู่หน้าขันอันนี้ก็ได้นะครับครับจะว่าไปแล้วเนี่ยนุวัฒน์น้อยชื่นพันครับเป็นคนเปิดจังหวะลุ้นของอาร์มี่ไม่เปิดครับยิงครับยิงกวินปัดทิ้งออกไปได้โอ้โ
ยิงได้แรงลูกนี้ของทางอนุวัฒน์โอ้โหยิงดีมากๆครับอนุวัฒน์แต่กวินก็ยังไม่เผลอครับเมืองทองนี่เจอโหมหนักยังไงก็ยังเอาอยู่นะครับไม่เครียดครับฝนตกลงมาก็ถือโอกาสเล่นกับน้ำไปเลยด้วยนะครับดูเหมือนพานุพงษ์จะกระตุกขึ้นมาหรือเปล่าจะเจ็บไทยคือต้องดูว่าวางจังหวะผิดยังไงเจ้าตัวโอ้โหไม่ได้ปะท่าใครนะครับคือไปยั้งตัวด้วยครับจังหวะสปีดเข้ามาแล้วพยายามจะหยุดเร็วๆจิตพงโอ้โหเตะไปที่น่องของณรงค์ครับจังหวะนี้คือเตะพอนะครับแต่ว่าขาของณรงค์มาขวางคนโตตัวเล็กครับปูเหลือเกินครับพี่จิตพงเนี่ยลูกฟรีคิกณรงค์ครับขอแก้ตัวได้โขกด้วยตรงนี้ตู้โอ้ยแค่ไหนได้จริงๆเป็นดานิเอลอาเวสครับดูนะไปขอให้เป็นแล้วโดนอาเวสครับที่ขึ้นโขกโอ้โหนี่ลงมาช้าไปหน่อยหรือเปล่าจริงๆนะครับคนนี้อาเลสซานโดอาเวสโอ้โหลงมาทำได้ดีแล้วก็มีประตูด้วยครับคืออย่างน้อยณรงค์เองก็แก้ตัวได้เปาะนึงเลยครับที่ไปทำเปลี่ยนจุดโทษครับเปิดให้ทีมตีไข่แตกได้แต่ก็ช้าไปแล้วครับครับเข้าสู่ช่วงทดเวลานาทีที่4แล้วนะครับอาร์มี่มาได้ประตูตีไข่แตกครับอาเวสโขกเช็ดลูกนี้โอ้โหแม่นจริงๆครับหม่งทางดีมากนี่แหละครับสะบัดเปลี่ยนทางแล้วบอลย้อยโอ้โหมุดใต้คานครับไปลงที่เสาไกล1ต่อ2อุตสินเป่าจบครับไล่ไม่ทันครับอาร์มี่แพ้กับ SCG เมืองทองไป1ประตูต่อ2นะครับครึ่งแรกเนี่ยเมืองทองนำห่างถึง2ต่อ0ครับจากการยิงของดาโน่เซียก้านาทีที่25แล้วก็จุดโทษของอัดนันบารคัตนาทีที่32นะครับส่วนอาร์มี่พยายามแล้วครับครึ่งหลังพยายามเร่งเครื่องแต่ว่าก็ได้คืนมาประตูเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้เองครับทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4จากการหม่งของอเลสซานโดอาเวสครับก็ทำให้เมืองทองนะครับบุกมาชนะที่นี่ได้เป็นครั้งแรกครับในเกมไทยลีกแล้วก็ยืดระยะห่างครับทิ้งชลบุรีไปเป็น13คะแนนแล้วครับโดยที่มีเกมมากกว่าลงเล่นมากกว่าไปแล้ว1นัดนะครับ